สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมงานเลี้ยงอำลาแด่ผู้ละทางโลกซึ่งวันนี้จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับตรงส่วนของณปัจจุบันเนี่ยมีการปลดบอสใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือเจ้า Aeon Brightdeck ซึ่งเหมือนเดิมเลยถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากเก็บแค่ Primal Gem จะตกอยู่ที่ 1,000 แต้มแต่ถ้าอยากได้ของทั้งหมดจำเป็นจะต้องใช้ทั้งหมด 6,000 แต้มนะครับณตรงจุดนี้ผมเลือกเป็นระดับความยากไร้เทียมทานนะครับส่วนของบัฟบอสเนี่ยผมเลือกโดยการที่เอา2อันบนออกเนื่องด้วยทีมอาร์ติแฟกต์ผมไม่แข็งพอและจำเป็นต้องทำเงื่อนไขเรื่องของการยิงจุดอ่อนAeon Brightdeckนะครับทั้งนี้พาร์ทกลางเนี่ยผมใช้เป็นการที่เลือกบัฟทั้งหมดเลยนะฮะให้บอสนะแต่ว่าจะเอาของธาตุน้ำออกเพิ่มความต้านทานธาตุน้ำของบอสเอาออกสาเหตุคือผมใช้เป็นเย่หลานนะซึ่งยังพอมีดาเมจดิบอยู่บ้างในส่วนของบัฟเพิ่มเติมเนี่ยผมติดอาวุธให้Aeon Brightdeckทั้งหมดเลยคีย์เวิร์ดสำคัญที่ควรเอามานะคือตัวที่ทำให้Aeon Brightdeckเนี่ยมีช่วงเวลาอัมพาตลดลงเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องยิงจุดอ่อนทั้งหมด4อันนะครับถ้าสมมุติรอAeon Brightdeckเนี่ยมันจะใช้เวลานานค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับโอเคไหมนี่ตรงส่วนนี้เนี่ยบัฟชุดที่ผมใช้เนื่องจากเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บูมผมก็จะใช้เป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยค่อนข้างสำคัญว่าเพื่อนๆจำเป็นจะต้องพกตัวละครที่มีตัวธนูเข้ามาโอเคไหมเพราะเราต้องยิงจุดอ่อนAeon Brightdeckนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างในทีว่ามันมีอะไรบ้างก็เซตติ้งก่อนนะครับโอเคAeon Brightdeckโผล่มาแล้วก็ยิงไปAeon Brightdeckเป็นตัวที่มีทั้งหมด4จุดอ่อนนะครับถ้าดูดีๆนะมันจะมีปีก2ข้างมีตาแล้วก็ตรงส่วนของอกแต่อกจะยิงยากหน่อยอ่ะถ้ามาทรงนี้เรายิงตาได้นะครับนี่นะดูท่าดีๆนะอันนี้ยิงตาก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเป็นบอสในนี้เขาจะบินเลยซึ่งเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถที่จะยิงจุดอ่อนได้เดี๋ยวผมจะยิงเป็นตาก่อนนี่อ่ะแล้วก็ยิงเป็นปีกนะครับปีกเนี่ยยิงได้แค่1ครั้งต่อ1อันนะเนี่ย1ครั้งต่อ1อันต่อการบินนะครับดังนั้นเลือกยิงท้ายสุดนะถ้ามีตาหรืออกมาก่อนก็ยิงก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยต้องยิงทั้งหมดด้วยกัน4ทีเขาถึงจะล้มนี่วนลูปนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามรักษาตรงส่วนของโพซิชันแล้วก็ยิงตาเขายิงจุดอ่อนเขาได้นะไม่งั้นความต้านทานของบอสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นพอสมควรอธิบายสำหรับคนที่เล่นทีมไฮเปอร์บูมตามมานะครับตรงส่วนนี้ต้องคุยกันจริงจังก่อนว่าในพาร์ทของทีมนี้ไรเด้นจุดระเบิดมะเฟืองตอนที่ฝั่งของตัวAeon Brightdeckบินไม่ได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องเลือกนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวยิงปีกเขาก่อนโดนไหมเนี่ยไม่โดนไม่เป็นไรยิงตานะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆเจอเขาบินเมื่อไหร่ก็โฟกัสไปที่การยิงจุดอ่อนก่อนนะเขาจะได้ลงมาเร็วๆโอเคไหมนี่เดี๋ยวรอเขาใช้ท่าอีกอันนึงมีตามีอกใช่ไหมเราจัดการไปนะครับพยายามยิงให้โดนนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติไม่โดนเนี่ยบางทีเขามีการเพิ่มตรงส่วนของความต้านทานธาตุออกมาด้วยเนี่ยหรือบางครั้งก็จะเป็นท่าใหญ่ต้องฝึกนะถ้าเรายิงจุดอ่อนได้ทุกอย่างสบายครับเนี่ยประมาณนี โอเคอีกรอบมายิงตาโบเรียบร้อยครับนี่ครับทิกในการผ่านมีแค่นี้เลยวนไปนะฮะรอสกิลยิงตาก่อนปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็รอโบกลางอกเห็นไหมชิวนะฮะชิวโอเคทีนี้เราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้
ถ้าสมมุติเพื่อนๆเก็บทั้งหมดเลยนะครับจะมีทั้งตรงส่วนของอัพเกรดตัวละครแล้วก็ไปมอนเจมอยู่ที่105ไปมอนเจมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ